าตรการผ่อนปรนมากขึ้นตอนนี้นะคะทางสายการบินก็ได้มีการเพิ่มเที่ยวบินกันมากขึ้นนะคะรวมไปถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการเพิ่มเที่ยวบินในเดือนกรกฎาคมเฉลี่ยวันละ68เที่ยวบินนะคะก็ส่งผลให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึงวันละ 4-5,000 คนซึ่งขณะเดียวกันก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะก็มีผู้มาใช้บริการทางท่าอากาศยานเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้มีการเพิ่มเที่ยวบินนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เป็น68เที่ยวบินต่อวันค่ะโดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่เคยบินเพียงวันละ40เที่ยวบินเท่านั้นก็ส่งผลให้แต่ละวันมีผู้โดยสารใช้บริการสายการบินต่างๆเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 4-5,000 คนแต่ก็ยังคงให้บริการเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศค่ะโดยมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางหลักก็คือเชียงใหม่กรุงเทพมหานครหลายช่วงเวลามากขึ้นและเปิดเส้นทางการบินข้ามภาคได้แก่เชียงใหม่อุตภาวเชียงใหม่หาดใหญ่เชียงใหม่อุบลราชธานีและเชียงใหม่อุดรธานีค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะหรือ social distancing เราต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมการทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งค่ะการให้บริการเจลและแอลกอฮอล์ขณะเดียวกันนะคะก็มีการรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและความปลอดภัยด้านการบินด้วยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารรวมถึงผู้มาใช้บริการทั้งในด้านของสุขอนามัยและก็ด้านความปลอดภัยในการบินด้วยค่ะไปไหนมาไหนอย่างแรกเลยก็ต้องมีการสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้านะคะที่สำคัญต้องมีการเป็นระยะห่างทางสังคมกันด้วยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังกันต่อไปนะคะ